นอีกเหตุการณ์หนึ่งนำมาเตือนภัยกันหน่อยพ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านจริงๆก็เตือนกันเป็นประจำแล้วค่ะครั้งนี้หนูน้อยวัย2ขวบเขานั่งรถที่เป็นรถเด็กเล่นน่ะรถเข็นนะคะจู่ๆรถของเขาถลายลงไปบนถนนแล้วถนนหน้าบ้านเขาเป็นถนนใหญ่ด้วยรถ10ล้อผ่านมานิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ชมแทนเลยอ่ะจริงแล้วตอนที่น้องเขาถลายลงไปอ่ะพี่กริ้งครึ่งถนนแล้วนะโอ้โหพี่เสียวตั้งแต่ตอนน้องถลายออกมาจากบ้านแล้วค่ะน้องบีแล้วตรงเนี้ยถนนใหญ่เลยอ่ะมีแต่รถใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเสียงแตรมาแต่ไกลเลยค่ะปิด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 แล้วน้องเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นลงไปบนถนนแล้วว่าโชคดีที่พี่ขับรถบรรทุกเขาเห็นก่อนบีบแตรพยายามจะส่งสัญญาณน้องไม่กลับใช่ไหมงั้นพี่หลบให้เองสุดท้ายน้องรอดปลอดภัยนะคะแล้วคนในบ้านพอได้ยินเสียงรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็นำตัวน้องเนี่ยออกมาจากถนนตรงนี้ก่อนน้องรอดปลอดภัยนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข24โชคชัยเดชอุดมในตำบลหัวถนนอำเภอนางรองของจังหวัดบุรีรัมย์ไปสอบถามคุณพ่อของน้องคนนี้คุณพ่อต้องเรียกว่าเป็นพระเนาะพระเต้ยเพราะว่าตอนนี้กำลังบวชอยู่ตอนนี้คุณพ่อเขาบวชอยู่ที่วัดในพื้นที่ของอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันพระเต้ยบอกว่าวันเกิดเหตุเพิ่งจะบวชได้แค่เพียง2วันเท่านั้นเองคนที่บ้านน่าจะยุ่งกับเรื่องของการเก็บของที่ใช้ในงานบวชปล่อยให้น้องอาเธอร์ก็คือลูกชายเป็นเด็กชายในคลิปเนี่ยค่ะวัย2ขวบ5เดือนเล่นอยู่คนเดียวหน้าบ้านปกติทางบ้านไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะน้องไม่ค่อยออกมาเล่นหน้าบ้านเท่าไหร่คนในบ้านก็เลยไม่ทันระวังแต่วันนั้นน้องนั่งรถของเล่นแล้วก็ถลายออกมาหน้าถนนใหญ่พอดิบพอดีเลยค่ะตอนแรกที่รู้เรื่องแล้วเห็นคลิปจากกล้องวงจรปิดตกใจมากแล้วก็ใจหายโชคดีวันนั้นที่เพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์แล้วก็ตะโกนบอกญาติญาติก็เลยรีบวิ่งกันออกมาแล้วก็อุ้มน้องกลับเข้าบ้านไปเพราะถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้น้องอยู่ริมถนนแบบนี้อันตรายมากๆเลยก็เลยนำมาเตือนภัยกันไว้หน่อยใครที่บ้านอยู่ติดริมถนนต่อให้ไม่ใช่ถนนใหญ่แบบนี้บางทีตอนนี้ถนนกลางหมู่บ้านเนาะก็มีรถใหญ่ขับผ่านไปผ่านมาก็อันตรายเหมือนกันค่ะด้วยความเป็นห่วงจริงๆเด็กเล็กๆนะใกล้ถนนใกล้แหล่งน้ำเนาะคลาดสายตาไม่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมอัปเดตสาย 4HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับThank you.